ดิวเอกแอมอาร์มจิตอาสาแจกอาหารเก็บขยะตื้นตันเห็นน้ำใจคนไทยเป็นความภาคภูมิใจสำหรับ4หนุ่มดิวเอกแอมเดอะสตาร์และอาร์มวิรยุทธ์ค่ะที่ได้มาทำหน้าที่จิตอาสาช่วยแจกอาหารและน้ำดื่มที่บูธทูบีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีค่ะซึ่งนอกจากจะแจกอาหารแล้วเนี่ยเราศิลปินยังอาสาเก็บขยะและแจกผ้าเย็นอีกด้วยค่ะเผยความรู้สึกตื่นเต้นและดีใจค่ะที่ได้เห็นน้ำใจคนไทยด้านหนุ่มดิวเดอะสตาร์ยังบอกด้วยล่ะค่ะว่าใช้ความสามารถพิเศษในการวาดรูปแจกให้กับประชาชนที่เดินทางมายังท้องสนามหลวงอีกด้วยค่ะโดยหนุ่มดิวขอน้อมนำคำสอนของพ่อในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ค่ะสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นส่วนหนุ่มแอมขอปิดทองหลังพระทำความดีแม้จะไม่มีใครเห็นก็ตามสำหรับหนุ่มอาร์มวิรยุทธ์ขอน้อมนำคำสอนของพ่อในเรื่องความพอเพียงไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองมีค่ะมาใช้ในชีวิตประจำวันและหนุ่มเอกขอทำความดีเพื่อพ่อหลวงและแบ่งปันให้ผู้อื่นค่ะสุดท้ายอยากจะฝากให้คนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจให้พร้อมค่ะเราไปฟังเสียสัมภาษณ์จากทั้ง4หนุ่มกันเลยดีกว่าค่ะอ๋อวันนี้นะครับก็เรามาเป็นตัวแทนจากโครงการวีนัมเบอร์วันนะครับผมก็หนึ่งคือมาแจกอาหารแล้วก็แจกน้ำนะครับผมก็อยู่ในชุดที่เห็นด้านหลังนี้ก็คือบูธของทูบีนัมเบอร์วันใช่ครับผมน้องเอกความรู้สึกวันนี้นอกจากมาแจกอาหารแล้ววันนี้มาทำอะไรบ้างก็วันนี้เราก็มาเก็บขยะกันก่อนนะฮะแล้วก็เดินแจกผ้าเย็นที่แถวสนามหลวงแล้วเราก็เสร็จแล้วก็มานี่เลยเนาะครับผมดีใจนะครับแล้วก็ยินดีที่เห็นทุกคนมาช่วยกันนะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีแต่บูธของทีวีนัมเบอร์วันนะครับมีหลายๆบูธเลยเยอะมากเห็นประชาชนคนไทยช่วยกันรู้สึกว่าเราดีใจแล้วก็พลอยรู้สึกตื่นตันไปด้วยจริงๆไม่ได้มีแต่แบบเป็นบูธนะครับเป็นคนประชาชนแล้วเขาเอาลูกอมมาแจกเอาสติ๊กเกอร์มาแจกแล้วมีบางซุ้มก็แบบว่าวาดรูปแจกผมไม่ช่วยเขาวาดรูปมันด้วยก็นับถือน้ำใจคนไทยทุกคนณโมเมนต์นี้มากๆเลยครับน้องอาร์มครับก็สำหรับตัวอาร์มเองก็รู้สึกเหมือนมาที่สนามหลวงหรือว่าแถวๆพระบรมมหาราชวังทุกครั้งก็รู้สึกอุ่นใจมากๆเลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นอีกสถานที่นึงที่ทุกคนที่มีหัวใจดวงเดียวกันนะครับมารวมตัวกันแล้วก็ทุกคนต่างมาด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นแล้วก็อยากจะทำดีเพื่อพ่อหลวงของเราด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าการมาครั้งนี้มันได้เจอคนที่มีความรู้สึกเหมือนกันแล้วก็ได้มองเห็นภาพที่มันสวยงามที่ทุกคนรักกันนะรู้สึกดีใจมากเลยครับผมก็ผมเลยนะผมก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงประมาณนี้ครับคือเรารู้จักพอเราเอาที่ตัวเราได้แล้วพอเรามีเราก็เอาแบ่งให้คนอื่นบ้างอะไรประมาณนี้ครับพี่ดิวของผมตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นการซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เราทำอะไรอยู่เราอยู่ในสถานะไหนเราเป็นนักร้องเราเป็นนักแสดงเราทำสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือมีจิตบริสุทธิ์ในการแสดงในการร้องเพลงสร้างประโยชน์ให้กับคนดูคนฟังจริงใจต่อหน้าที่ของเราที่สุดไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามครับสำหรับแอมนะครับก็ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปิดทองหลังพระนะครับซึ่งเราเป็นบุคคลเบื้องหน้าจริงแต่ว่าไม่ได้เราก็ไม่ควรจะทำอะไรที่เป็นแค่เบื้องหน้าเบื้องหลังมีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะมากมายและเชื่อว่าถ้าปิดทองแผ่ข้างหน้าข้างหลังคงไม่มีทองแล้วก็เป็นพระที่ไม่สมบูรณ์ได้ก็จะเอาพระราชบัญญัติอันนี้ของท่านนำมาใช้ครับผมทำดีทุกที่ครับของอาร์มก็จะคล้ายๆกับพี่เอกเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าความพอเพียงเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้แล้วก็คิดว่าทุกคนสามารถทำได้ความพอเพียงในที่นี้คือเราอยู่โดยที่เราไม่เบียดเบียนคนอื่นเรามีความสุขในสิ่งที่เราเป็นเราใช้ชีวิตตามอัตภาพของเรานะครับแล้วก็การไม่เบียดเบียนคนอื่นผมว่าน่าจะทำให้ประเทศไทยของเราอยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคีแล้วก็รักกันครับผมผมเชื่อว่าทุกคนมีใจที่อยากจะเคารพแต่ว่าถ้าเกิดมาเนี่ยถ้าใครมาไหวมีกำลังทรัพย์กำลังแรงกายแรงใจถ้ามันสมมันพ้องต้องกันมันสมดุลกันมาได้มาเลยครับผมก็อยากให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสด็จเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่กำลังทรัพย์ไม่พร้อมกำลังกายไม่พร้อมผมเชื่อว่าถ้าเกิดไม่สะดวกจริงๆนะผมเชื่อว่าใจของเราส่งมาถึงท่านรับรู้ได้แน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาเนี่ยอยากให้มาด้วยความพร้อมของร่างกายและจิตใจจริงๆครับผม